พาไปดูเรื่องของรถยนต์คันแรกกันบ้างอันนี้ก็ได้อานิสงส์มาเต็มๆสำหรับบรรดาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนอกจากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็อุปกรณ์ประดับยนต์ต่างๆแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการประกันภัยด้วยนะครับที่น่าจะโตเป็นเงาตามตัวจากโครงการรถยนต์คันแรกที่มียอดถล่มทลายนับ 100,000 ขออภัยครับ 1,300,000 คันทีเดียวทางด้านของนายกสมาคมวินาศภัยครับคุณจิรพันธ์อัศวธนกุลก็มองนะครับว่าปีนี้ธุรกิจประกันภัยน่าจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 15% เลยครับเมื่อเทียบกับปี55เพราะอานิสงส์ของรถยนต์คันแรกเนื่องจากในปีนี้จะยังคงมีรถยนต์อีกหลายคันด้วยกันครับที่กว่าจะส่งมอบได้ก็อาจจะเป็นช่วงต้นปีบ้างเป็นช่วงปลายปีบ้างแต่โดยรวมปี56จะยังคงมีรถยนต์ส่งมอบอีกหลายแสนคันด้วยกันแต่สิ่งที่จะตามมาอย่างนี้ครับก็คือเรื่องของเบี้ยประกันภัยซึ่งถูกกำหนดให้ผูกพันตามทุนประกันแล้วก็ราคาของรถนะครับโดยเบี้ยประกันเฉลี่ยจะตกอยู่ที่ 10,000 ถึง 15,000 บาทสำหรับรถยนต์รุ่นที่มีเครื่องยนต์ต่ำกว่า 1,500 cc ลงมาแต่ว่าสำหรับรถยนต์คันแรกครับเบี้ยของการซ่อมแซมรถยนต์นั้นจะสูงหน่อยจะอยู่ที่ 70% ขณะที่รถยนต์ทั่วไปจะอยู่ที่ 60% เท่านั้นเพราะฉะนั้นทางสมาคมก็เลยจะเสนอต่อคปภ.ครับให้พิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับอัตราค่าสินไหมที่เกิดจากการซ่อมแซมแล้วก็การจ่ายค่าอะไหล่ของรถยนต์ในแต่ละประเภทแทนการกำหนดอัตราเบี้ยตามราคารถยนต์นะครับนั่นก็หมายความว่าใครที่ใช้รถยนต์คันแรกอยู่เนี่ยเป็นกลุ่มที่ทางด้านของสมาคมประกันวินาศภัยต้องการจะไปเก็บเบี้ยประกันเพิ่มครับประมาณสัก 10% ซึ่งจะทำให้เบี้ยมันขยับขึ้นมาจากเดิมท่านเคยจ่ายอยู่ 13,000 บาทก็จะกลายเป็น 15,000 บาทซึ่งตรงนี้ทางสมาคมยืนยันว่าไม่ได้มากมายนักแต่ยอมรับครับว่าขั้นตอนในการเสนอรวมถึงกระบวนการคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งและอาจจะไม่ทันในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะฮะแม้ต้องควักเงินในกระเป๋าจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้คนที่ซื้อโครงการรถยนต์คันแรกซื้อรถคันแรกเนี่ยนะคะจะต้องคิดให้ดีเวลาจะซื้ออะไรรวมไปถึงการซื้อบ้านหรือว่าคอนโดด้วยนะคุณมุนัยเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ซื้อรถคันแรกเนี่ยมีจำนวนกว่าล้านกว่าคนเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยสักเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆสิ่งที่เห็นก็คือภาพตลาดของคอนโดในกรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายรถคันแรกด้วยจากเดิมที่หลายคนเนี่ยอาจจะตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมที่อยู่ในเขตใจกลางเมืองหน่อยพอไปซื้อรถก็ต้องผ่อนรถด้วยจะมาซื้อคอนโดในเมืองที่มีราคาแพงอีกก็ต้องผ่อนคอนโดอีกทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะหนักไปนะคะก็เลยทำให้กลายเป็นว่าคนที่ซื้อรถยนต์คันแรกส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้หันไปซื้อคอนโดย่านชานเมืองกันมากขึ้นเพราะว่าราคาเนี่ยจะถูกกว่าในใจกลางเมืองนะคะทำให้ภาพรวมของตลาดคอนโดมิเนียมย่านชานเมืองตอนนี้เนี่ยมีสัญญาณของการเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเปิดเผยมาจากภาคของเอกชนค่ะทางด้านของกรรมการผู้จัดการบริษัท LPN Development นะคะคุณโอภาสศรีพยัคฆ์บอกว่าปีนี้เนี่ย2556ดูแนวโน้มแล้วคอนโดมิเนียมยังคงโตอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเขาบอกว่าที่จะโตโดดเด่นจริงๆเนี่ยจะเป็นคอนโดมิเนียมที่ปลูกย่านชานเมืองเพราะว่าในเมืองเนี่ยนอกจากรถติดแล้วนะคะก็หลายคนซื้อรถยนต์คันแรกก็เอาเงินเนี่ยไปผ่อนคอนโดที่อยู่ชานเมืองเพราะว่าถูกกว่าก็เลยทำให้แนวโน้มของคอนโดย่านชานเมืองเนี่ยโอกาสจะโตมากกว่าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครใจกลางเมืองนะคะคนที่ซื้อรถยนต์คันแรกนิยมไปซื้อคอนโดมิเนียมที่มีราคาถูกลงเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าคอนโดมิเนียมที่เจาะโดยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เจ้าไหนก็ตามที่เน้นหนักไปในด้านของชานเมืองเนี่ยก็จะมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างทางด้านของ LPN เองเนี่ยเขาก็มีโครงการที่จะเปิดโครงการใหม่ๆทั้งหมด13โครงการเลยนะ อยู่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลรวมไปถึงต่างจังหวัดด้วยมูลค่ารวมประมาณสัก 20,000 ล้านบาทโครงการในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยังเน้นเป็นแหล่งชุมชนที่ไม่ไกลจากเมืองสักเท่าไหร่อย่างเช่นบริเวณเขตลาดกระบังอ่อนนุชนะคะศรีนครินทร์พัฒนาการสุขสวัสดิ์อันนี้นี่ถือจะเป็นทำเลทองเลยที่จะมีการมารุกตลาดมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนของทาง LPN เขาส่วนผลประกอบการในปี2555ที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายรวมประมาณ 1,18,000 ล้านบาทเลยทีเดียวสูงกว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้เกือบ 2,000 ล้านบาทนะคะก็เติบโตต่อเนื่องสำหรับ LPN นะคะเพราะฉะนั้นต้องมาจับตาดูปีนี้2556นะคะบรรดาผู้ประกอบการก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการลงทุนให้สอดคล้องกับ